ดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับว่าถ้าเราต้องการทำลีนแล้วเราพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วว่าเราอยากทำลีนจริงๆเรามีความจำเป็นในการที่ต้องทำลีนจริงๆนะครับเราพอจะเข้าใจลีนนะครับว่าลีนเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรแล้วประโยชน์จากลีนคืออะไรนะครับหากท่านผ่านขั้นตอนตรงนี้ไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะเริ่มต้น implement lean นะครับในองค์การของท่านอย่างไรบ้างนะครับ lean นะครับมันไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือเทคนิคอลไม่ใช่เพียงแค่ framework แต่แนวคิดนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยนะครับหากเรายังไม่ดำเนินการนะครับเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อวัฒนธรรมองค์การนะครับสิ่งที่ผมพูดไปอาจจะดูเป็นนามธรรมนะครับแต่ลองนึกภาพนะครับว่ามีกี่ครั้งแล้วครับที่ท่านส่งพนักงานออกไปอบรมข้างนอกแล้วพอกลับมาก็ไม่สามารถพัฒนาอะไรได้นะครับถ้าท่านมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับพนักงานที่ไปอบรมข้างนอกเขาไม่ได้ผิดครับเขาไปเรียนความรู้เชิงเทคนิคเขาไปเรียนรู้เฟรมเวิร์กแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เขากลับมาแล้วเขายังไม่ได้ทำก็คือการกลับมาสื่อสารนะครับว่าลีนคืออะไรนะครับลีนจะทำให้พวกเราเนี่ยเกิดประโยชน์อะไรบ้างนะครับแล้วการสื่อสารอันเนี้ยมันไม่ใช่การสื่อสารแบบเขาเรียกว่าพนักงาน1คนไปเปล่าประกาศว่าลีนมันดีแบบนั้นดีแบบนี้มันจะต้องเป็นการสื่อสารนะครับโดยเป็นทางการนะแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงก็ต้องมีส่วนร่วมเข้ามากำหนดนโยบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของการทำลีนที่ดีนะครับคือส่งพนักงาน 2-3 คนนะครับออกไปอบรมข้างนอกนะเกี่ยวกับเรื่องลีนนะหลังจากนั้นเนี่ยให้เขาเนี่ยเข้ามาสรุปให้ผู้บริหารรับฟังว่าลีนน่าจะมีประโยชน์อย่างไรต่อองค์การนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะคำถามคือทำไปแล้วได้อะไรนะทำไปแล้วเนี่ยมันจะมีโครงการเกิดขึ้นหรือไม่นะครับผมก็ต้องตอบว่าส่งคนไปเรียนเนี่ยโครงการยังไม่เกิดขึ้นหรอกนะครับแต่สิ่งที่ท่านจะได้คือว่า engagement จากพนักงาน 2-3 คนที่ท่านส่งไปนะครับเขาจะเป็นเชื้อไฟที่ดีนะในการที่จะเริ่มต้นเพราะผมเชื่อนะครับว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยในแต่ละกิจการคงจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านลีนเนี่ยฝังตัวอยู่ในองค์การแน่นอนนะครับการส่งพนักงาน 2-3 คนเนี่ยออกไปฝึกวิชามีพื้นฐานลีนในระดับหนึ่งมันจะทำให้องค์การท่านเนี่ยเริ่มนะครับหันมามองลีนมากขึ้นนะครับแล้วขั้นตอนถัดไปทำอะไรขั้นตอนถัดไปนะครับควรจะเชิญวิทยากรนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านลีนจากภายนอกเนี่ยเข้ามาบรรยายสักครึ่งวันนะครับอย่าเยอะนะครับสักครึ่งวันก็พอนะครับเพื่อทำให้เกิดแรงขับดันแรงขับเคลื่อนว่าองค์การของเราเนี่ยเริ่มสนใจการประยุกต์ลีนในกระบวนการทำงานแล้วนะแล้วหลังจากอบรมครึ่งวันเนี่ยนะครับมันจะเป็นเซสชันในการที่เราเริ่มเห็นนะครับเขาเรียกว่าจับตามองนะฮะว่าใครที่มีแววบ้างนะหลังจากอบรมแล้วเนี่ยเราลองสังเกตนะครับว่ามีใครที่ทำตามีประกายบ้างนะรู้สึกว่าชีวิตมีความหวังนะครับรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่ามันใช่นะครับบุคคลเหล่านี้แหละครับจะเป็นบุคคลที่จะหน้าที่จะนำมานะครับทำโปรเจกต์แรกขององค์การนะครับเราจะเริ่มต้นโครงการแรกเนี่ยจากกลุ่มคนนะครับที่เขาเรียกว่ามี
ตาเป็นประกายคืออยากจะทำลีนมากๆหลังอบรมครึ่งวันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือการที่ให้พนักงานกลุ่มนั้นกลุ่มที่เป็นไพลอตเนี่ยดำเนินโครงการนะครับที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับแต่ก็ต้องไม่ง่ายจนกระทั่งมันไม่ได้ใช้เครื่องมือที่เป็นลีนเลยนะครับบางองค์การเนี่ยนะครับไปเลือกโครงการที่ง่ายมากนะครับจนกระทั่งเบนิฟิตที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เห็นความแตกต่างมากพนักงานก็เขาเรียกว่าจดจำว่าลีนเนี่ยนะครับมันไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรที่มันชัดเจนมากก็เพราะว่าโครงการแรกเนี่ยไปเลือกโครงการที่เบนิฟิตมันน้อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปเลือกโครงการที่มันยากมากๆจนกระทั่งเกิดความล้มเหลวนะครับแบบนี้เนี่ยก็ไม่สามารถเป็นไพลอตได้ทุกคนก็จะเกิดความกลัวว่าเห็นไหมโครงการแรกเนี่ยมันยังเจ๊งเลยนะแล้วพวกเรายังจะกล้าที่จะทำลีนกันอีกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการแรกนะครับจะต้องเป็นโครงการที่มีเบเนฟิตแต่ก็ไม่ใช่ว่ายากจนเกินไปนะครับมองเห็นแนวทางในการที่จะให้การสนับสนุนในการดำเนินการนะครับออกมาให้มันสวยงามที่สุดในโครงการที่เป็นไพลอตนะครับพอเกิดผลลัพธ์ในโครงการที่เป็นไพลอตไปแล้วนะครับทุกคนก็จะเริ่มเข้าใจว่าลีนเนี่ยมันสามารถเอามาใช้ในองค์การของเราได้จริงๆเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเคยได้ยินได้ฟังว่าลีนมันดีแบบนั้นแบบนี้แต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะเอามาใช้กับองค์การของเราได้นะครับแต่ตอนเนี้ยมันมีไพลอตโปรเจกต์ไปแล้วแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยออกมางดงามมากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากตอนนี้นะครับจากกลุ่มคนเล็กๆที่เริ่มดำเนินการทำลีนเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีคนกลุ่มใหญ่นะครับอาจจะประมาณ 20% 30% ขององค์การของท่านเนี่ยเริ่มสนใจในการที่จะเอาลีนไปประยุกต์แล้วนะครับเห็นภาพไหมครับว่าเราจะค่อยๆขยายกลุ่มคนเนี่ยที่สนใจลีนเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับมีคำถามว่าแบบนี้มันช้าคุณตูผมขอแบบเซสชั่นแรกเนี่ยประกาศเลยว่าเราจะทำลีนนะครับแล้วเราก็ทำการประชุมสื่อสารแบบนี้ได้ไหมมันก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ทำแบบนั้นเนี่ยการเขาเรียกว่าสื่อสารสิ่งที่คนยังไม่คุ้นเคยให้กับคนหมู่มากสิ่งที่ท่านก็ต้องรับมือก็คือว่าคำถามต่างๆนานาของคนจำนวนเยอะนะครับพอคนจำนวนมากไม่เข้าใจลีนมันก็สุ่มเสี่ยงที่เขาเนี่ยจะสื่อสารนะครับมุมมองที่มีต่อลีนเนี่ยทั้งด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่มันไม่ดีซึ่งไอ้ด้านที่มันไม่ดีเนี่ยเขาก็มักจะไม่เข้าใจจริงๆว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันคือลีนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะไปฟังจากเพื่อนของเขาในบริษัทอื่นๆมาว่าอย่าไปทำลีนนะลีนเนี่ยมันทำให้พวกเราอ่ะทำงานหนักขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นความเชื่อที่มันผิดๆการทำลีนไม่ได้ทำให้เราอ่ะทำงานหนักขึ้นแต่การทำลีนนะครับเป็นการศึกษาแล้วก็สมดุลนะครับกำลังคนให้มันสอดคล้องกับวอลลุ่มกับ processing time แล้วก็ไม่ให้ใครเหนื่อยล้าจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ให้คนบางคนนะครับเรียกว่ามีเวลา idle time มากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีใครที่งานหนักเกินไปเราสงสารเขาไหมครับสงสารคำถามคือแล้วเราจะไปช่วยเขาไหม
ไม่ช่วยใช่ไหมครับแต่หากเราทำลีนเราจะมาเห็นภาพรวมนะครับโอเวอร์วิวของกิจการร่วมกันเราจะเข้าใจความทุกข์ยากในการทำงานของบางแผนกบางส่วนงานมากขึ้นเราจะเห็นภาพผลกระทบต่อองค์การของเรามากขึ้นว่าลูกค้าเนี่ยเขามีความต้องการอย่างไรแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปรับตัวกิจการเราจะอยู่ไม่รอดแล้วพอกิจการไม่รอดเราก็ไม่รอดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารนะครับจะสื่อสารกลุ่มใหญ่ก็ได้จะสื่อสารกลุ่มเล็กๆแล้วค่อยขยายไปเรื่อยๆก็ได้แต่ผมแนะนำวิธีการแรกที่ผมได้นำเสนอไปคือเริ่มต้นเป็นขั้นเป็นตอนไปใช้เวลาสักนิดนึงแต่มันมีความมั่นคงมากกว่านะครับแต่ถ้าท่านเล่นใหญ่จัดใหญ่ประกาศตูมเลยว่าจะทำลีนนะการสื่อสารแบบจำนวนมากเลยแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจท่านก็จะต้องหาวิธีการสื่อสารที่ทำให้คนเนี่ยเข้าใจได้อย่างง่ายนะครับคนส่วนมากเข้าใจได้อย่างง่ายแล้วก็ต้องรับมือกับแรงต้านของคนที่ไม่เข้าใจนะครับต้องวางแผนเรื่องพวกนี้ให้ดีนะครับแล้วถ้าท่านเล่นใหญ่จัดใหญ่ทำทั้งองค์การกำลังคนในการที่จะดำเนินโครงการลีนเนี่ยท่านมีหรือเปล่าล่ะครับถ้าท่านจ้างทีม 40-50 คนมาทำลีนผู้เชี่ยวชาญจากข้างนอกมาอันนี้ผมไม่เถียงแต่ถ้าในองค์การท่านเนี่ยนะครับมีคนอยู่ 2-3 คนในการที่จะดำเนินการโครงการลีนเนี่ยแล้วท่านต้องทำทั้งองค์การเลยภายในปีแรก2ปีแรกเนี่ยมันไม่ไหวหรอกครับนะมันต้องน้ำซึมบ่อทรายนะครับค่อยๆทำไปค่อยๆขายไอเดียนะครับขายผลลัพธ์ของลีนให้เกิดการยอมรับแล้วมันก็จะขยายตัวแบบ exponential ปากต่อปากเฮ้ยลีนมันดีอ่ะมันทำให้ลูกค้ามีความสุขมันทำให้พวกเราเนี่ยกลับบ้านได้ตรงเวลาการทำงานสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็งานไม่หนักเพราะว่าเรามีเพื่อนๆเนี่ยจากต่างแผนกมาช่วยเหลือเราแล้วนะครับแบบนี้ต่างหากนะครับที่นะครับมันจะทำให้เกิดความร่วมมือในการทำลีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพนะครับผมย้ำอีกนิดนึงลีนมันไม่ใช่เฟรมเวิร์คลีนมันไม่ใช่เครื่องมือแต่ลีนมันคือวัฒนธรรมมันคือความเชื่อที่ทุกคนต้องเชื่อร่วมกันเสียก่อนนะครับเหมือนกันครับเวลาคุณจะไปเชียงใหม่เวลาคุณจะไปเที่ยวถ้าเขาไม่ได้อยากไปเที่ยวเชียงใหม่เขาจะมานั่งรถคันเดียวกันกับคุณไหมครับเขาต้องชอบเชียงใหม่ก่อนใช่ไหมครับเขาต้องฝันหาภูเขาน้ำตกเขาถึงจะไปเชียงใหม่ถูกไหมครับแต่ถ้าเขาฝันหาทะเลเขาชอบแสงแดดชายทะเลเขาคงไม่มาขึ้นรถคันเดียวคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเราจะพาใครไปเชียงใหม่นะครับเราต้องขายไอเดียก่อนนำเสนอไอเดียว่าเชียงใหม่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงทำไมมันน่าเที่ยวนะครับลีนก็เหมือนกันลีนมันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงทำไมเราควรจะทำนะครับเห็นภาพนะครับอย่าทำให้ใครนะครับขาดความเข้าใจแล้วก็ตกหล่นอยู่เพียงแค่คนเดียวไปด้วยกันครับถ้าจะทำลีนเราก็ต้องไปด้วยกันไม่ใช่ว่าทำลีนเพียงแค่บางส่วนแต่อีกบางส่วนเนี่ยไม่เห็นด้วยไม่ให้ความร่วมมือสุดท้ายหากยังมีบางส่วนที่ยังไม่เห็นด้วยยังไม่ให้ความร่วมมือสุดท้ายคุณอาจจะเจอประเด็นว่า
ไม่สามารถ implement อะไรบางอย่างได้แล้วก็เกิดความล้มเหลวในบางโครงการนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับผมอยากจะฝากไว้นะครับองค์การไหนที่อยากจะทำ Lean นะครับให้คิดวางแผนเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ Stop Recording